สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาแนะนำอีกหนึ่งจุดเด่นของชุดสวิตไฟจาก Schneider Avatar On Air ครับนอกจากเราจะจัดชุด Mix and Match ให้เป็นสีต่างๆตามที่เราต้องการได้แล้วนะครับเราก็ยังสามารถถอดประกอบส่วนต่างๆของตัวสวิตเพื่อปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้งานของตัวสวิตได้อีกด้วยครับโดยตัวอย่างในวันนี้นะครับผมมีสวิต2 Channel อยู่1ชุดทางซ้ายมือสีดำนะครับผมจะใช้เป็นสวิตไฟธรรมดานะครับจะเป็นลักษณะนี้ครับส่วนด้านขวานะครับสีขาวผมจะใช้เป็นสวิตสำหรับปิดเปิดประตูรั้วไฟฟ้าซึ่งโดยปกติแล้วต้องใช้เป็นสวิตแบบกลิ่งครับแต่ว่าปัญหาก็คือสวิตกลิ่งของ Schneider Avatar On Air เนี่ยเท่าที่ผมหาดูจะมีแต่ไซส์ที่เป็น3ช่องแบบนี้นะครับดังนั้นมันจะจัดชุดเข้ากันไม่ได้นะครับแบบนี้วิธีแก้นะครับก็ง่ายๆครับเราสามารถถอดประกอบชิ้นส่วนออกมาสลับกันได้เลยครับโอเควิธีนะครับก็คือเราถอดตัวสวิตช์ออกมาก่อนครับนี่คือชแนลที่เราต้องการจะใช้เป็นสวิตช์กลิ่งนะครับเมื่อแกะออกมานะครับตรงนี้ก็จะมีสลักล็อกระหว่างแป้นสวิตช์ด้านหน้ากับตัวสวิตช์ด้านในนะครับเราก็แค่งัดแค่นี้เองครับแยกแป้นด้านหน้าออกมาส่วนตัวสวิตช์กลิ่งก็เหมือนกันครับเราก็แยกแป้นออกมาได้เช่นกันง่ายๆแบบนี้เลยครับแล้วก็จับมาคัสตอมเข้าด้วยกันแบบนี้ครับเดี๋ยวต้องดูด้านก่อนด้านนี้แล้วก็เอาไปใส่ได้เลยครับแค่นี้เลยครับง่ายๆสวิตช์ไฟธรรมดาครับสวิตช์กลิ่งซึ่งเป็นไซส์เล็กที่ Schneider ไม่มีขายหรืออาจจะมีแต่ผมหาไม่เจอตอนนี้ผมก็ได้สวิตช์ที่ตรงกับความต้องการเรียบร้อยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเทคนิคในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตาม iPhone Shop DIY ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ